สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับน้ำซ่องสาวฝั่งของนะคะวันนี้แปลกที่หน่อยนะคะเพราะว่าห้องครัวฝนตกนะคะทำครัวไม่ได้เนาะเสียงมันดังก็เลยย้ายมาทำในห้องนะคะวันนี้นางจะมาทำเมนูยำสลัดเด้อจ้ะเด้อยำสลัดแบบคนลาวเนาะนี่แหละค่ะส่วนประกอบก็จะมีเอาในส่วนของเนื้อก่อนแล้วกันเนาะอันนี้ก็เป็นเนื้อหมูเนื้อหมู3ชั้นนะคะ500กรัมแล้วก็กระเทียมสับ2ช้อนโต๊ะไข่ไก่5ฟองนะคะต้มไข่แดงแยกไข่ขาวหั่นนะคะแล้วก็ถั่วลิสงคั่วแล้วก็ผักของเราก็จะมีผักสลัดนะคะผักสลัดผักกาดหอมหรือว่าผักกาดหอมแล้วก็แตงกวาหั่นนะคะนางก็หั่นบางๆแล้วก็มะเขือเทศหั่นต้นหอมนางก็หั่นเป็นท่อนนะคะเพื่อสะดวกในการกินแล้วก็ผักชีขึ้นช่ายมะนาว1ลูกนะคะโอเคทีนี้นางจะพาไปทำกันเลยนะคะก่อนอื่นนำหมูไปผัดก่อนนะคะนี่นะคะวันนี้ใช้หม้อไฟฟ้าเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าทำในห้องเนาะใส่น้ำมันลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะใช้ไฟกลางนะคะใส่กระเทียมลงไปค่ะใส่ครึ่งหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยหมู3ชั้นนะคะเอาที่มันๆลงไปเคี่ยวก่อนนะคะหมูนี่น่าจะชอบนะคะอันนี้ไปเรื่อยๆนะคะเคี่ยวไฟกลางไปเรื่อยๆนะคะเคี่ยวหมูเหลืองนะคะนางก็จะเคี่ยวเอามันเขาออกนะคะให้เขาเหลืองออกนิดนึงเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะนี่นะคะให้เหลืองประมาณนี้เนาะทีนี้ก็จะใส่กระเทียมลงไปให้หมดนะคะใส่เนื้อหมูลงไปค่ะทีนี1ถ้วยแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะสามช้อนก่อนนะคะรสดี1ช้อนชานะคะเกลือป่นก็ประมาณ1ช้อนชานะคะผงชูรสนะคะ1ช้อนชาเครื่องปรุงละลายนะคะน้ำสลัดนะคะต้องออกหวานนิดนึงนะคะเครื่องปรุงละลายแล้วก็ชิมดูนะคะชิมรสชาติเอา
คสำหรับนางก็โอเคแล้วนะคะรสชาติก็จะออกหวานๆนัวๆนะคะแล้วก็จะปิดนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เขาอุ่นๆ นะคะเย็นๆเลยก็ดีนะคะแล้วค่อยเอามาผสมกับผักนะคะผักจะได้ไม่สุกเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่นะคะหมูหน้าตาหมูของเราที่ผัดไว้นะคะมันเริ่มอุ่นแล้วเนาะเราก็จะมาทำการเอาไข่แดงลงไปนะคะอันนี้สูตรเก่าสูตรโบราณเลยนะคะสูตรแม่ทำให้กินนะคะถ้าสูตรใหม่เดี๋ยวนี้เขาก็จะดัดแปลงใส่มายองเนสเนาะแต่นางไม่ใส่เพราะนางไม่ชอบกินอย่างนั้นนางชอบกินรสชาติแบบบ้านๆนี่แหละค่ะก็เอาไข่แดงมาบี้นะคะบี้ให้น้ำมันข้นขึ้นนะคะแล้วก็มันนัวขึ้นนะคะรสชาติมันๆแล้วก็นัวเห็นไหมคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็จะใส่ผักลงไปนะคะผักที่เดี๋ยวลืมน้ำมะนาวลืมได้ไงใส่ไปช้อนหนึ่งก่อนเนาะเพิ่มน้ำมะนาวให้มันหอมนะคะชิมก่อนนัวแล้วค่ะมะนาวลูกนึงนะคะนางบีบไว้ก็ใส่ให้หมดเลยนัวมากแล้วก็มันมากค่ะมันไข่นี้ก็หักครึ่งบ้างนะคะใส่ลงไปค่ะแตงกวาก็ใส่ลงไปค่ะผักที่เราเตรียมไว้นี่นะคะนี่นะคะลงมือเลยค่ะหอมพี่น้องค่ะเป็นเมนูแบบจะว่าสุขภาพก็ว่าได้นะนานๆทีปีหนนะคะจะได้ทำกินเนาะอันนี้ก็แม่ให้สูตรมานะคะรับรองว่าอร่อยยำสลัดหรือว่ายำหมักแตงนะจ๊ะเมนูนี้เนาะนี่นะคะน้ำสลัดน้ำเครื่องปรุงของเราก็เริ่มเข้าผักแล้วนะคะก็พอแล้วนะคะทีนี้เราก็จะโรยด้วยถั่วนะคะเดี๋ยวเครื่องปรุงรายละเอียดต่างๆส่วนผสมทุกอย่างนางจะใส่ไว้ให้มุมสามเหลี่ยมใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะมันอร่อยนะคะพี่น้องปกติจะได้กินเมนูนี้ก็เวลามีบุญมีงานนะคะถ้าบ้านนอกเราอ่ะทีนี้ก็จะใส่ไข่ลงไปค่ะไข่ขาวนะคะขั้นตอนนี้จะไม่ใช้แล้วนะคะมือใช้ให้มีคนแทน
นี่แหละค่ะหน้าตายำสลัดเนาะหรือว่ายำหมักแตงเนาะคือว่าเป็นอันเรียบร้อยพี่น้องไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเรานะคะเดี๋ยวจะชิมให้ดูเนาะอร่อยนัวเข้ากันเลยค่ะพี่น้องปรุงเท่าที่นางทำให้ดูนะคะจะบอกว่ามันอร่อยมากนะคะเมนูนี้เป็นสุดยอดของอาหารลาวก็ว่าได้นะคะแซ่บอีหลีรับประกันเลยค่ะโอเคสำหรับเมนูนี้นางก็จะขอตัวลาไปกินกับเพื่อนๆก่อนนะคะฉลองปีใหม่ฉลองวันหยุดนะคะวันหยุดงานเนาะก็เนี่ยค่ะก็ทำเมนูนี้กินกับเพื่อนๆนะคะรับรองว่าอร่อยเพื่อนๆติดใจกันทุกคนนะคะถ้าใครชอบก็ไปทำกินได้นะคะปีใหม่นึกเมนูไม่ออกก็เนี่ยแหละค่ะยำสลัดเนาะนัวยำหมักแตงโอเคค่ะสำหรับเมนูนี้นางก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แต่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ติดตามคลิปใหม่ๆจากนางนะคะสวัสดีค่ะ